้เราก็คงจะไม่พูดไม่ได้นะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะฮะ Ragnarok M Eternal Rev นะฮะหรือว่ารักนิรันดร์นั่นเองนะครับเป็นเกมที่มีมานานมากกว่า15ปีแล้วนะครับในการเส้นทางผจญภัยแห่งมิดการ์ดนะยังคงดำเนินต่อไปนะครับที่เขาและเธอเนี่ยยังคงรอคนอยู่ที่เซาเกตนะครับฉากผจญภัยแห่งความรักและความกล้าหาญกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่31ตุลาคมนะครับ31ตุลาคมนี้แหละนะครับนักผจญภัยมือใหม่นะครับเตรียมพร้อมกันหรือยังที่จะมาเล่นเจ้าไอ้ Ragnarok Mobile นะครับที่เขาเนี่ยให้ทำการจองสิทธิ์นะฮะเพื่อให้คุณได้เข้ามาสู่เกมนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับก็โอเคการที่จะเข้ามาจองสิทธิ์ได้อย่างไรนะครับคุณก็เข้าไปที่หน้าของแฟนเพจนะเดี๋ยวแฟนเพจนะครับผมจะขึ้นด้านใต้นี้แล้วกันนะครับขึ้นด้านใต้นี้กันว่าแฟนเพจอะไรนะครับคุณก็ไปกดถูกใจกดติดตามก่อนอื่นนะครับในการสมัครเข้าเจ้า Ragnarok M Eternal Rev เนี่ยนะฮะก็เมื่อเข้าสู่หน้าแฟนเพจแล้วนะครับให้กดคำว่าจองนะครับจองเลยนะฮะมันก็จะเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งเป็นหน้าเว็บนี้นะก็กด pre-register นะฮะจากนั้นกดเบอร์มือถือที่คุณใช้นะครับสมมุติละกันนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนะก็คือคุณเลือกประเทศไทยเสร็จปุ๊บกรอกเบอร์มือถือนะอันนี้เบอร์มือถือของคนอื่นนะครับไม่ใช่เบอร์มือถือผมนะก็กรอกเสร็จนะครับก็อ่านเนี่ยอ่านดีๆนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาจะส่ง SOS ไปยังหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้นะครับในการลงทะเบียนไว้นะฮะถ้าเขาเปิดให้ดาวน์โหลดลอมนะครับเปิดให้ดาวน์โหลดลอมหรือว่าตัวเกมที่เป็นไฟล์แล้วเนี่ยนะครับกด pre-register นะครับจากนั้นโอเคคุณสามารถแชร์ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาให้คุณแชร์แหละนะครับแชร์ที่ Facebook นะครับหรือว่ากดไลค์ก็ได้นะครับกดไลค์คือกดไลค์ที่แฟนเพจของเขานะผมกดไลค์แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไลค์แล้วนะก็คนที่ทำการลงทะเบียนตอนเนี้ยจาก1ล้านคนนะครับตอนเนี้ยลงทะเบียน 800,000 กว่าคนแล้วนะครับในเรื่องของการเล่นเกมRagnarok Mobile นะครับ Eternal Rev นั่นเองนะครับก็ลงทะเบียนง่ายๆเพียงแค่นี้นะครับสำหรับลงทะเบียนโดยใช้ iOS นะครับหรือว่า Play Store เนี่ยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะกันนะครับก็แนะนำนะครับให้มาเล่นเกมนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยกระแสขึ้นแรงมากนะครับ Ragnarok Mobile นะครับหรือว่า Ragnarok M Eternal Rev นะครับนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับในการลงทะเบียนนะง่ายๆแค่นี้แหละโอเคลากันไปก่อนขอบคุณครับ